เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังก็สัปดาห์นี้มีความคืบหน้าเคลื่อนไหวในเรื่องของแหมจะเรียกว่าคืบหน้าหรือเปล่าคืบหน้าที่ไม่คืบหน้าแล้วกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับประกันโควิดนะครับที่ใครที่รอเงินอยู่กับกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.นะครับอาจจะต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดผมรับปากแล้วเรื่องนี้ตามต่อตามจนกว่าจะชัดเจนนะครับฉะนั้นมีความคืบหน้าที่เป็นนัยยะสำคัญก็จะมาแจ้งให้ทราบกันอย่างนี้แหละครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพูดคุยถึงรายละเอียดก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบนะครับเกี่ยวกับช่องทางการติดตามรับฟังกันก่อนไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ในส่วนของ SoundCloud Spotify นะครับโซเชียลมีเดียก็เป็น Facebook X แล้วก็ YouTube นะครับชื่อเดียวเลยครับ Thai PBS Podcastรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของไทย PBS นะครับที่ลิงก์สัญญาณและดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีภูมิคุ้มกันครับไม่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันก่อนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีการเปิดเผยออกมานะครับจากกองทุนประกันวินาศภัยเขาออกแถลงการผ่านเพจใน Facebook ครับบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรอบการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ยื่นคำทวงหนี้ไว้นะครับของบริษัทประกันภัยต่างๆโดยเฉพาะ4บริษัทหลังสุดที่เราน่าจะคุ้นหูคุ้นชื่อกันดีนะครับคือเอเชียประกันภัยเดอะวันประกันภัยอาคเนประกันภัยแล้วก็ไทยประกันภัยนะครับผมอ่านใจความแล้วเนี่ยนะครับกองทุนประกันวินาศภัยเขาบอกว่าเขาจัดตั้งกองทุนมาตั้งแต่ปี2551ครับมีบริษัทประกันภัยหลายรายเนี่ยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็เลิกกิจการไปพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเจ๊งนะครับทั้งหมด14บริษัทครับ ขออภัยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะเกิดโควิด19นะครับก็มีประมาณ10บริษัทที่เลิกกิจการไปนะครับอันนี้ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงนะครับอย่างเช่นพวกบริษัทสัญญาประกันภัยสัจจะประกันภัยนะครับสัมพันธ์ประกันภัย APF International Insurance เจ้าพยาประกันภัยนะครับกลุ่มเหล่านี้นะครับเป็นบริษัทประกันที่เจ๊งไปก่อนโควิดจะระบาดมีอยู่10บริษัทก็มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้แต่ก็มีหลักๆใหญ่ๆเนี่ยที่ทำให้กปว.ประสบปัญหาจนต้องออกแถลงการณ์นี้ก็คือเอเชียเดอะวันอาคเนและไทยประกันเนี่ย4รายหลังสุดเนี่ยเจ๊งในช่วงโควิดนะครับคือเริ่มตั้งแต่64เข้าสู่ปี65เนี่ยนะครับล้มกันระเนระนาดเลย4บริษัทนี้4บริษัทก็จริงนะครับแต่จำนวนเจ้าหนี้เนี่ยเยอะมากรวมแล้วประมาณ 600,000 รายนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นโรงพยาบาลเป็นบริษัทต่างๆเป็นอู่ซ่อมรถนะครับต้องมายื่นคำทวงหนี้กับกปว.หมดนะครับมูลหนี้รวมประมาณ 60,000 ล้านนะครับอย่างที่เราเคยได้รายงานกันไปปัญหาก็คือว่ากปว.เขาบอกว่าการอนุมัติเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยปี65นะครับที่ผู้จัดการชนะพลเข้ามารับตำแหน่งช่วงกลางปีตอนนั้นอนุมัติได้ประมาณสัก 300-400 กรมธรรม์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมูลค่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับหลัก10ล้านนะครับที่อนุมัติได้แต่ละเดือนแต่พอตอนหลังก็มีการเพิ่มบุคลากรใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนบอกว่าโอ้ชะลอเงินช้าเหลือเกินนะครับมีการเพิ่มบุคลากรเข้ามาเป็น100คน200คนใช้ระบบ LINE Official นะครับ LINE OA เข้ามาทำให้การพิจารณาอนุมัติและกระบวนการยืนยันสิทธิ์รับเงินอะไรต่างๆมันเร็วมากขึ้นปัจจุบันนี้เขาอนุมัติกันที่ประมาณเดือนละ 7-8,000 กรมธรรม์น่ะจาก 400-500 นะคุณผู้ฟังมันเติบโตขึ้นมาประมาณราวๆหลายเท่าตัวเลยนะครับแล้วมูลค่าที่จ่ายต่อเดือนก็คือ 350-400 ล้านบาทให้กับเจ้าหนี้10บริษัทก่อนหน้าด้วยนะครับแล้วก็4บริษัทที่ล้มในช่วงโควิดปัญหาคืออะไรครับพออนุมัติเยอะจ่ายเยอะนะครับแต่เงินที่มีเนี่ยมันมีไม่พอครับนะครับเท่าที่ผมสรุปใจความสำคัญที่เขาแถลงออกมาเมื่อวันที่26มีนาที่ผ่านมานั้นกปว.น่าจะมีเงินไม่พอจ่ายให้กับเจ้าหนี้ประกันภัยโควิดที่รอรับเงินกันอยู่นะคุณผู้ฟังนี่คือใจความสำคัญที่ผมไปตีความไปสรุปใจความมานะครับแล้วก็ได้สืบเสาะข้อเท็จจริงมาไม่มีตังค์ครับแล้วก
คนที่ได้รับอนุมัติในรอบเดือนมีนาคมนี้นะครับปกติเนี่ยท่านอนุมัติยืนยันสิทธิ์แล้วท่านรอเงินภายใน60วันเงินจะเข้าบัญชีแต่ถ้าใครได้รับอนุมัติในรอบเดือนมีนาคม67นี้นะครับรายชื่อเนี่ยน่าจะออกมาแล้วนะครับอาจจะต้องรอเงินไปอย่างไม่มีกำหนดนะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าจะต้องรอกี่เดือนตรงเนี้ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะยังไงจะสังเกตว่าปกติเนี่ยกปว.เขาจะประชุมกันนะครับในช่วงประมาณวันพฤหัสของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนประชุมเสร็จแล้วเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเย็นของวันนั้นนะครับหรือเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีการประกาศออกมาครับว่าเดือนนี้อนุมัติเท่าไหร่กี่กรมธรรม์กี่รายนะครับบริษัทไหนถึงลำดับไหนแล้วบ้างถึงวันที่เท่าไหร่ที่ยื่นเอกสารนะครับแล้วก็มูลค่าการอนุมัติเท่าไหร่แต่ในเดือนนี้สอดคล้องกับแถลงการเลยครับพฤหัสสุดท้ายก็คือวันที่28มีนาคมยังไม่มีการรายงานออกมาว่าเดือนมีนานี้อนุมัติเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่ปกติเนี่ยถ้าเกิดประชุมเสร็จแล้วช่วงเย็นต้องเห็นใช่ไหมครับเช้านี้อย่างช้าเช้านี้ต้องเห็นผมลองดูเช้านี้ล่าสุดเนี่ยผมเปิดดูไปด้วยนะจัดรายการไปด้วยดูไปด้วยเนี่ยรีเฟรชแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับว่าเดือนนี้กปว.อนุมัติจ่ายเงินเจ้าหนี้ประกันภัยเท่าไหร่นะครับมันบ่งบอกถึงสถานการณ์อะไรครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเขาไม่มีตังค์ก็ได้ไปพูดคุยกับหลายฝ่ายนะครับทั้งแหล่งข่าวในหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงการคลังแต่คงจะเปิดเผยชื่อไม่ได้แต่ผมยืนยันว่าถ้าส่วนไหนเป็นข้อมูลก็คือยังเป็นการลือๆกันอยู่ผมก็จะใช้คำว่าข้อมูลแต่ถ้าไหนเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วชัวร์แล้วอันนี้ผมจะใช้คำว่าข้อเท็จจริงคุณผู้ฟังลองฟังตามแล้วกันนะครับบอกกันก่อนนะคุณผู้ฟังกปว.เนี่ยสำหรับใครที่ไม่เคยได้ติดตามก็คือว่าเขาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังนะครับก็มีคณะกรรมการนะครับจากหลายฝ่ายแต่ก่อนเนี่ยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการนะตอนนี้มอบหมายให้รองปลัดคือคุณปิ่นสายสุรสวัสดีเป็นประธานกรรมการนะครับหน้าที่ของเขาก็คือว่าคอยคุ้มครองสิทธิ์เจ้าหนี้ครับถ้าคุณไปซื้อประกันภัยกับบริษัทเนี่ยนะครับแล้วบริษัทประกันมันเจ๊งไว้เนี่ยนะครับอย่างเช่นบริษัทที่1นะครับเลิกกิจการเจ๊งไปเนี่ยมีหนี้ค้างอยู่ประมาณ500ล้านแต่บริษัทเนี่ยมีเงินเหลือแล้วก็มีที่ดินมีอาคารอะไรอยู่เงี้ยนะครับประมาณ200ล้านแล้วส่วนต่าง300ล้านนี่จะไปเอาจากใครกฎหมายเขากำหนดให้กปว.นี่แหละครับเข้าไปชำระบัญชีแล้วจ่ายหนี้แทนบริษัทที่เจ๊งไปเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมให้คนทำประกันครับแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าคุณทำประกันแล้วถึงบริษัทจะเจ๊งไปยังไงคุณก็ได้ตังค์แน่นอนถ้าคุณมีสิทธิ์มีแล้วคุณมีเคลมนะครับแล้วกปว.เอาเงินมาจากไหนล่ะก็ต้องเท้าความให้คุณผู้ฟังเข้าใจอย่างนี้ครับว่ากปว.เนี่ยปกติเขาได้เงินจากการสมทบครับบริษัทประกันภัยเนี่ยที่ประกอบธุรกิจเนี่ยไปขายประกันให้กับลูกค้าคืออย่างคนอย่างเราๆเนี่ยนะครับประกันรถพ.ร.บ.ประกันอุบัติเหตุพวกนี้นะครับขายได้100บาทนะครับต้องหักเงินเข้ากองทุนกปว.25สตางค์หรือว่า1สลึงนะครับก็ปีนึงกปว.แต่ก่อนก็จะได้เงินประมาณ700ถึง600ถึง700ล้านบาทแต่ก่อนบริษัทประกันภัยก็อย่างที่เรียนนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ฟังคือก็มีล้มไปหลายเจ้าแต่ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมันมีหนี้ไม่เยอะแต่ในช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงปี64นี่แหละครับช่วงกลางๆของการระบาดของโควิด19เนี่ยข้อเท็จจริงที่เจอคืออะไรบริษัทประกันภัยหลายรายครับขายประกันภัยโควิดโดยเฉพาะไอ้แบบเจอจ่ายจบเนี่ยแบบมากเกินตัวคือมีเงินเท่านี้แต่ขายไปเท่านี้นะครับไม่คิดว่าจะมียอดเคลมสูงพอผู้ติดเชื้อมันมากขึ้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังยอดเคลมมันก็สูงตามนะครับบริษัทที่ขายประกันเกินตัวเนี่ยนะครับมีเงินไม่พอจ่ายครับสุดท้ายก็เจ๊งครับเริ่มจากปลายปี64ที่เอเชียมีปัญหาแล้วก็เจ๊งไปต้นปี65คือเดอะวันก็ตามมาแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออาคเนและไทยประกันอย่างที่ผมบอกครับ4บริษัทนี้นะครับมีจำนวนลูกค้าและหนี้ค้างเยอะมากตามกฎหมายกปว.ต้องเข้าไปรับผิดชอบอะตอนนั้นกปว.ผมมีข้อมูลนะครับมีข้อเท็จจริงเลยแหละนะครับคือกลางปี65เขามีเงินสะสมจากเงินสมทบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านก็ใช้เงินเหล่านี้แหละครับจ่ายให้กับเอเชียเดอะวันอะไรเงี้ยนะครับมาต้นปี66ได้งบจากกระทรวงการคลังมาอีก 5,000 ล้านก็เป็น 8,000 ใช่ไหมครับก็จ่ายไปตั้งแต่ช่วงกลางปี65จนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยเขารายงานออกมานะครับกุมภา67เนี่ยเขาบอกว่าเขาจ่ายไปประมาณรวมๆแล้ว 7,200 กว่าล้านฉะนั้นเงินมันก็ต้องเหลืออีกประมาณ800ล้านสิแต่คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับว่าเงินเหล่านี้นะครับปกติกปว.เขาไม่ได้งบประมาณจากกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลเลยนะเขาใช้เงินตรงนี้แหละครับมาจ่ายเงินเดือนบุคลากรจ่ายค่าเช่าอาคารสถานที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเขาด้วยฉะนั้นไอ้ 8,000 ล้านเนี่ยพอจ่าย
จ้าหนี้โควิดไปแล้วประมาณ 7,200 เนี่ยมันเอาจริงๆมันเหลือไม่ถึง800ล้านหรอกนะครับก็อาจจะเหลือไม่กี่ร้อยล้านเท่านั้นเองนี่ก็เลยเป็นที่มาครับว่าทำไมคนที่ได้รับอนุมัติในเดือนมีนาคมนะครับและเดือนถัดไปเนี่ยคุณจะต้องรอเงินนานกว่า60วันแต่ทั้งนี้เขายืนยันนะครับว่าคนที่ได้รับอนุมัติเมื่อมกราแล้วก็กุมภา67เนี่ยอันเนี้ยถ้ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็ยังได้รับเงินภายใน60วันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีนาเมษาพฤษภาเป็นต้นไปหลังจากนี้นะครับรอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ผมมีข้อมูลคาดการณ์ให้แล้วกันนะครับว่าเงินสมทบที่กปว.เขาได้เนี่ยจากเดิมเนี่ยคือพอเงินไม่พอเขาก็พยายามหาตังค์นะคุณผู้ฟังมาจ่ายมันก็มีหลายวิธีนะครับเพิ่มอัตราเงินสมทบเนี่ยจาก 0.25 เป็น 0.5%คือขายเบี้ยประกันให้ลูกค้าได้ก็สมทบเข้ามาเป็น50สตางค์ใช่ไหมครับทำให้กปว.เนี่ยได้เงินประมาณเป็น 1,200 ถึง 1,400 ล้านบาทต่อปีอันนี้เพิ่มแล้วนะครับแล้วก็เงินพวกนี้จะเข้ามาปีละ2ครั้งเข้ามาครั้งแรกก็คือมกราเข้ามาครั้งที่2ก็คือกรกฎานะครับฉะนั้นมกราก็ได้ประมาณ600ถึง700ล้านกรกฎาก็ได้ประมาณ600ถึง700ล้านฉะนั้นมันก็พอคาดการได้ว่าถ้าไม่มีเงินจากส่วนอื่นมาเติมเลยรอแต่เงินสมทบอย่างเดียวกปว.น่าจะมีเงินมาจ่ายคนที่ได้รับอนุมัติในรอบเดือนมีนาคม67นี้เนี่ยก็น่าจะประมาณกรกฎาสิงหาเงินที่เข้ามากรกฎาก็น่าจะพอจ่ายสำหรับมีนานะครับคนที่ได้รับอนุมัติในรอบมีนาแล้วก็ในรอบเมษายน67แต่คงไม่น่าจะพอจ่ายรวมไปถึงพฤษภานะครับกลุ่มพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปที่ได้รับอนุมัติในช่วงปี67นี้ก็อาจจะต้องไปรอเงินสมทบงวดใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงมกราคม68นะครับอันนี้ผมให้เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆไว้คุณผู้ฟังคนไหนที่รอเงินอยู่จะได้รู้นะครับว่าแนวโน้มมันเป็นอย่างไรกระบวนการปกติแล้วเขามีลักษณะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรจะได้วางแผนทางการเงินของตัวเองได้ถูกเพราะผมเชื่อเหลือเกินครับว่าแต่ละคนที่รอเงินอยู่เนี่ยน่าจะมีหนี้สินอยู่บ้างนะครับในช่วงที่ท่านติดโควิดหรือว่ารักษาตัวอยู่ในขณะนั้นนะครับผมอยากให้เวลากับเรื่องนี้จริงๆเพราะว่า 1. คุณผู้ฟังที่รอเงินจากกปว.อยู่นั้นหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบขั้นตอนหลายคนติดตามแต่ทางโซเชียลมีเดียข้อมูลในโซเชียลมีเดียก็ถูกต้องเยอะนะครับก็มีความแม่นยำพอสมควรนะครับแต่ก็มีบางกลุ่มอันนี้ต้องยอมรับที่มีการปั่นนะครับเพื่อให้คนที่เขารอเงินรอความหวังอยู่เนี่ยต้องไปจ่ายเงินจ้างนะครับไปติดตามเรื่องไปเร่งรัดเรื่องไปเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกเพื่อจะได้ข้อมูลวงในไม่มีที่ไหนวงในมากกว่าไทย PBS แล้วนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลเรื่องประกันภัยโควิดและกปว.เนี่ยผมบอกเลยนะครับผมตามมาตั้งแต่ปลายปี64ที่เอเชียมีปัญหาแล้วเจ๊งไปจนถึงปัจจุบันฉะนั้นทุกข้อมูลที่เรานำมาเสิร์ฟนั้นคือข้อมูลวงในที่ผมได้พูดคุยกับระดับผู้บริหารในกระทรวงการคลังแล้วก็กปว.นะครับฉะนั้นมั่นใจได้ท่านถ้าไม่รู้จะติดตามที่ไหนอาจจะมีเพจประจำติดตามได้ก็โอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนและติดตามต่อเนื่องที่เราก็มีบริการให้เหมือนกันเมื่อเงินไม่พอนะครับกลับมาเรื่องนี้เนี่ยกปว.เขาก็เพิ่มเงินสมทบใช่ไหมครับแต่มันก็ยังไม่พอนะมูลหนี้ 60,000 ล้านจ่ายไป 7,200 น่าจะเหลือค้างอยู่ประมาณ 52,000 ล้านน่ะนะครับแต่เงินได้มาแค่ประมาณปีละ 1,200 เนี่ยคุณผู้ฟังลองหารดูซิว่าต้องใช้เวลากี่10ปีนะครับเขาก็เลยมีความพยายามที่2ครับไปพูดคุยกับกระทรวงการคลังครับขอให้บรรจุหนี้นะครับเป็นหนี้สาธารณะก็ได้วงเงินมา 3,000 ล้านสำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังนี้บรรจุไปแล้วนะครับวงเงินนี้ผ่านครม.ไปแล้วเมื่อไม่กี่เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาแต่เมื่อเอาเรื่องนี้ไปคุยบรรจุทำไมครับบรรจุเพื่ออนุญาตให้กปว.ไปกู้เงินแบงค์ครับโดยที่กระทรวงการคลังนั้นเป็นผู้ค้ำประกันแต่พอไปคุยกับแบงค์แล้วผมคงไม่สามารถบอกได้นะครับว่าแบงค์ไหนสุดท้ายแบงค์ไม่อนุมัติครับก็เข้าใจนะครับว่าธนาคารทำไมถึงไม่อนุมัติเพราะว่ากปว.มีเงินปีละ 2,200 ล้านอย่างเงี้ยไปกู้มาเนี่ยสมมติกู้มา 10,000 ล้านนะครับดอกเบี้ยสัก 4% เนี่ยนะครับต่อปีนะครับคุณก็จะมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยประมาณ400ล้านแล้วอะจากเงิน 10,000 ล้านนะครับที่คุณไปกู้มาแล้วถ้าเกิดบวกค่าเงินเดือนพนักงานค่าเช่าสถานที่ค่าดำเนินงานต่างๆคุณได้มา 1,200 เนี่ยปีนึงคุณจะเหลือเท่าไหร่ที่จะมาตัดต้นให้กับแบงค์ได้มันก็มองไม่เห็นนะครับว่าคุณจะปิดหนี้จบให้แบงค์ได้เมื่อไหร่เรื่องนี้มันก็เลยไม่สำเร็จทางเลือกอื่นมีไหมก็มีครับเรื่องนี้ก็คงต้องถามในฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองก็คือคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกำกับดูแลกปว.โดยตรงเลยว่าจะเอายังไงดี
เป็นไปได้ไหมจัดงบประมาณให้กปว.มาโดยตรงเลยไม่ต้องไปกู้แล้วเงินสมทบได้มาไม่พอใช่ไหมเอารัฐบาลจัดงบให้นะครับเพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินตามกฎหมายจากประกันภัยโควิด-19 ที่บริษัทที่ขายให้พวกเขาเนี่ยมันเจ๊งไปเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนผมเคยพูดคุยกับฝ่ายบริหารของกระทรวงนะครับก็ยังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้แล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือขอให้กระทรวงการคลังออกเป็นตราสารทางการเงินเช่นพันธบัตรเพื่อระดมเงินมาจ่ายให้กปว.เอาไปจ่ายหนี้ก่อนได้ไหมก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันนี่แหละครับมันก็เลยเป็นปัญหาพันกันไปพันกันมาคนที่รอเงินอยู่ก็หวังไปนะครับยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นี่ยังไม่นับรวมกรณีสินมั่นคงนะคุณผู้ฟังที่ยังไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดแหล่งข่าววงในบอกว่ามีการเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่ากระทรวงการคลังนั้นผู้บริหารยังไม่เซ็นนะครับถ้าเซ็นนี่คือเพิกถอนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการกปว.เนี่ยก้อนนี้มาอีก 30,000 ล้านนะหนี้ของประเทศที่จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับมีเสียงเรียกร้องครับอยากให้รัฐบาลแล้วครับแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยให้ความสำคัญกับการจัดหางบประมาณให้กับกปว.นะครับแล้วก็มีการเหมือนคล้ายๆกับว่าจะมีการนัดรวมตัวกันรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกับท่านนี้เลยครับคุณโอนะครับเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ประกันภัยที่รอเงินจากกปว.อยู่แล้วก็เป็นผู้ที่รวบรวมข้อมูลและกระจายข่าวสารนะครับก็ทำงานบริการข้อมูลกับพี่น้องประชาชนร่วมกับทางไทย PBS มาอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีคุณโอครับสวัสดีค่ะพี่อามคุณโอครับเห็นแถลงการแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างฮะของกปว.คือถ้าพูดในเรื่องของ4บริษัทก่อนนะคะถ้าพูดในเรื่องของ4บริษัทเนี่ยผมมองว่าการจ่ายเงินปี2ครั้งเนี่ยค่ะมันเป็นการรอที่ยาวนานเกินไปซึ่งคำที่เราได้พูดกันก่อนหน้านี้ว่ามันจะต้องทำเป็นพินัยกรรมให้กับลูกหลานแล้วไหมถ้าสมมติว่าจะต้องจ่ายถึง1ปีอะค่ะเราจะต้องนำจ่าย2ได้แค่2ครั้งอะค่ะเพราะว่าการจ่ายเนี่ยมันได้น้อยไปตรงนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่อง4บริษัทนะคะซึ่งโออยากให้หน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยลงมาดูแลทางด้านนี้โดยตรงนะคะอยากให้กระทรวงการคลังนะคะลงมาดูเรื่องนี้โดยตรงขอถึงท่านนายกเลยดีกว่าค่ะครับให้ลงมาช่วยดูแลทางเรื่องนี้โดยตรงนะคะให้ช่วยจัดสรรประมาณลงมาให้กับกปว.ให้ได้มานำจ่ายให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกอย่างที่รู้กันว่าคือที่4บริษัทติดขัดเนี่ยเพราะว่ากปว.มีสภาพคล่องทางการเงินนะคะคือไม่สามารถนำเงินมาจ่ายให้กับประชาชนได้นะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ทางออกของเราทางเดียวคือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องครับหรือจะเป็นตัวท่านเศรษฐานายกรัฐมนตรีเองที่ท่านมีตำแหน่งอยู่2ตำแหน่งคือท่านเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นนายกของกระทรวงการคลังด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนาะที่ประชาชนทราบกันอยู่เราอยากให้เขาเซ็นทั้งเรื่องเคสสินมั่นคงแล้วที่มันจะเป็นไปได้ด้วยนะคะครับแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้เคสสินมั่นคงเพลงอยู่บนอากาศเลยค่ะตอนนี้ประชาชนผู้เสียหายของเคสสินมั่นคงเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก่อนนะคุณโอครับเอา4บริษัทแรกของที่อยู่ในกระบวนการกปว.ก่อนคือกลุ่มเอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันนี่คืออยากให้นายกจัดงบให้เพิ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะเราต้องการให้จากที่โอซาวเสียงมานะคะประชาชนอยากให้มีการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนะคะลงมายังกปว.โดยตรงเพื่อให้กปว.เนี่ยได้นำสายให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องครับเหมือนตอนที่อนุมัติ2รอบอะค่ะประชาชนรับได้นะคะเดือนหนึ่งรอบหนึ่งประชาชนรับได้แต่ถ้า6เดือนครั้งเนี่ยประชาชนรับไม่ได้แล้วเพราะเขามองว่ามันนานเกินไปอะค่ะคุณอานขนาดแต่ก่อนเดือนหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยหลายคนยังบอกว่าช้านะใช่ค่ะหลายคนยังบอกว่าช้าเลยอะแล้วเนี่ย6เดือนครั้งนึงอะค่ะคุณอานมันคำถามที่ได้จากประชาชนมาเน้นๆเลยก็คือเขาต้องรอทำเป็นพินัยกรรมให้ลูกหลานหรอเขาจะตายก่อนไหมก่อนที่เขาจะได้เงินประกันมันบั่นทอนคนฟังมากนะคะคุณอามคุณโอครับประชาชนผู้เดือดร้อนเขาเสียหายผมได้ยินแหล่งข่าวแล้วกันนะในที่ประชุมบางแห่งเขาบอกว่าฝ่ายบริหารมองว่าเอ้ยคนรอเงินประกันโควิดเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเดือดร้อนเนี่ยเขาออกมาร้องเรียนเขาออกมารวมตัวกันนู่นนี่นั่นแล้วอันนี้ไม่มีนะแสดงว่าเขาก็ไม่เดือดร้อนเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรอันนี้จริงไหมที่ประชาชนไม่ออกมาเรียกร้องค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะกปว.มีการนำจ่ายที่ต่อเนื่องทุกคนเข้าใจว่าต้องร
ต้องรอครบ1รอบ1เดือนนะคะเขาจะอนุมัติยืนยันสิทธิ์1รอบครับพอครบกำหนดเราจะได้เงินแต่ณตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วที่ประชาชนออกมาเรียกร้องค่ะเพราะว่าระยะเวลาที่มันยืดออกไปอีกมันยืดออกไปถึง6เท่าอ่ะค่ะคุณอามครับจาก1เดือนที่อนุมัติทุกรอบครับแต่ตอนนี้เป็น6เดือนต่อ1รอบซึ่งประชาชนมองว่าตรงเนี้ยมันนานเกินไปไหมแล้วที่เขาบอกว่ามันจะได้ต้องทำพินัยกรรมกันไหมอันนี้โอก็มองว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วนะคะเพราะโอมองว่า10ปี20ปีถ้า6เดือนจ่ายครั้งนึงเนี่ยมันไม่จบแน่ๆค่ะครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมันมีเป็นจำนวนมากเงินที่ยังจะต้องจ่ายกันตอนนี้ค่ะมันมีจำนวนมากขนาดแค่ 3,000 ล้านเขายังไม่อนุมัติให้กปว.เลยอันนี้พูดถึงธนาคารบางแห่งไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับพูดถึงธนาคารบางแห่งที่กปว.ทำเรื่องกู้เงินไปแต่เขาก็ไม่อนุมัติให้กปว.กู้เงินเพราะอะไรคะเพราะว่ากปว.ขาดสภาพคล่องเรื่องการเงินเขากลัวว่ากปว.เนี่ยจะไม่มีกำลังจ่ายในตรงนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังค่ะโอจะพูดรวมเลยได้ไหมคะว่าได้ครับตอนนี้เรื่องอยู่ที่นายกแล้วค่ะตอนนี้โออยากให้นายกลงมาดูแลประชาชนจริงๆเพราะว่าถ้าท่านเศรษฐาไม่ยอมเซ็นอะไรหรือไม่ทำอะไรให้มันเป็นรูปธรรมอะค่ะความเดือดร้อนของประชาชนมีให้เห็นกันแน่ๆนะจนณตอนนี้ค่ะมีการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบต่างๆนานาที่เข้ามาบอกโอในไลฟ์สดทุกไลฟ์สดมีปัญหากันทุกคนนะคะโอฝากถึงท่านนายกเศรษฐานะคะที่ท่านควบอยู่สองตำแหน่งนะขณะนี้ค่ะช่วยเหลือประชาชนนะคะอันนี้เป็นการวิงวอนเลยนะคะเป็นการวิงวอนเลยอีกเรื่องให้ลงมาอีกเรื่องนึงนี่คือสินมั่นคงสินมั่นคงนี่คืออยากให้รัฐมนตรีคลังคุณเศรษฐาดำเนินการยังไงอยากให้มันเรื่องเคสของสินมั่นคงนะคะคือเป็นอย่างนี้ค่ะที่คุณอามมีหนังสือให้เพิ่งถอนใบอนุญาตเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่15ธันวาคมแล้วว่าให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเซ็นคำสั่งให้เพิ่งถอนใบอนุญาตนี่ประชาชนอยากทราบค่ะรู้ได้ยังไงครับว่าเขามีการเสนอให้เพิ่งถอนครับเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เราก็แฝงไปตามกลุ่มต่างๆเหมือนกันโอ้ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะครับเราก็แฝงไปตามกลุ่มต่างๆเหมือนกันนะคะว่าวันนี้มีข้อมูลอะไรเข้ามาซึ่งก่อนที่โอจะมาทำตรงนี้โอก็เก็บเกี่ยวข้อมูลกันมาตั้งนานแล้วเพราะว่าโอก็ดำเนินการตั้งแต่4บริษัทแรกมาแล้วครับนะคะค่ะเดี๋ยวโอพูดต่อว่าวันที่15ธันวาคม66อะค่ะว่าให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเซ็นคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนะคะแต่ว่าณตอนนี้ค่ะยังไม่มีการเซ็นเลยประชาชนอยากทราบค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรของกำหนดระยะเวลาที่จะให้เราเนี่ยได้ไปต่อกันเนี่ยได้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้ประชาชนของสินมั่นคงอะค่ะคุณอามเหมือนเคว้งอะค่ะไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรรอแล้วจะได้เริ่มเมื่อไหร่ตอนนี้เรายังไม่ทันได้นับหนึ่งเลยคือยังไม่ได้เข้าระบบเลยอะค่ะขนาด4บริษัทก่อนหน้าเข้าระบบไปแล้วยังบอกว่าอาจจะต้องทำพินัยกรรมยกผลประโยชน์ให้ลูกหลานกรณีสินมั่นคงนี่เผลอๆจะเป็นเหลนซะมั้ยครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถูกค่ะคุณอามเรามองกันแบบนี้เลยค่ะตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านนายกรัฐมนตรีอะค่ะคือมันได้เป็นแบบนั้นแน่ๆค่ะคุณอามโอขอฝากเรื่องเคสสินมั่นคงอีกเคสนึงได้ไหมคะเป็นเคสของรถยนต์นะคะครับคุณอามเคสของรถยนต์ตอนนี้ค่ะคปภ.เป็นคนเข้ามากำกับดูแลเรื่องการใช้จ่ายการควบคุมการใช้จ่ายของบริษัทประกันสินมั่นคงนะคะตอนนี้ประชาชนบอกว่ามันล่าช้ามากประชาชนต้องการแบบต้องสำรวมสำรองจ่ายกันก่อนในขณะที่เขาเองก็ไม่มีเงินอู่บางส่วนก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนซึ่งมันก็เป็นปัญหานะคะมันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยบ้างเลยได้ว่าเราจะได้รับการชำระเงินจากหน่วยงานไหนที่ชัดเจนนะคะคือประชาชนส่วนเนี้ยเขาเดือดร้อนกันนะคะเพราะเขาต้องนำเงินก้อนที่เขามีอยู่อะค่ะหรืออาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาไปจ่ายก็ให้กับอู่เพื่อที่จะเอารถออกมาใช้งานครับอันนี้คือต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังงี้นะครับว่าคือ
ที่คุณโอเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของคนที่มีประกันโดยเฉพาะพวกประกันรถของสินมั่นคงนะครับก็มีชนมีเฉี่ยวมีเคลมอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าอู่หรืออะไรไปแล้วบางคนก็อู่ก็รับแล้วก็อู่ก็ไปตั้งเบิกหรือไม่บางคนก็สำรองจ่ายให้อู่แล้วก็มาเบิกเองนะครับก็สามารถยื่นเรื่องผ่านสินมั่นคงสาขาจังหวัดต่างๆแล้วก็คปภ.จังหวัดต่างๆแต่คราวเนี้ยตอนนี้กระบวนการก็คือสินมั่นคงอ่ะเขายังพอมีเงินอยู่บ้างครับเรื่องก็จะส่งมาที่สำนักงานใหญ่ของสินมั่นคงเจ้าที่ของสินมั่นคงสำนักงานใหญ่พิจารณาอนุมัติแล้วเนี่ยก่อนจะสั่งจ่ายเงินได้ต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าที่คปภ.ที่ไปควบคุมกิจการด้วยอีกชั้นนึงนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้เงินมันไหลออกไปทางอื่นอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้กระบวนการที่มันเกิดขึ้นมันล่าช้านะครับก็เลยมีหลายคนที่เดือดร้อนเพราะบางคนสำรองจ่ายรอเงินหรือบางคนเนี่ยอู่ซ่อมให้แล้วเขายังเบิกเงินไม่ได้แล้วก็ยังเอารถคืนมาไม่ได้ฮะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่เกี่ยวเนื่องกันคุณโอได้ข่าวว่าในส่วนคนรอเงินประกันโควิดจากกปว.รวมถึงประกันอื่นๆด้วยนะนะครับที่รอจากกปว.อยู่แล้วก็ในกลุ่มลูกค้าของสินมั่นคงที่ยังดูล่องลอยไม่รู้จะได้ไปทางไหนจะไปกระบวนการล้มละลายหรือไปกระบวนการกปว.เนี่ยจะไปกระทรวงการคลังเหรอครับไปยังไงวันไหนขอรายละเอียดหน่อยฮะใช่ค่ะเรามีนัดกันวันที่5ค่ะ5เมษายน67ที่จะถึงเนี้ยค่ะเพื่อที่จะเข้าไปยื่นหนังสือเรียกร้องนะคะสิทธิ์ของพวกเราทั้ง5บริษัทเลยค่ะเราจะไม่เจาะจงว่าเราจะเรียกร้องให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเราจะเข้าไปซึ่งตัวแทนที่เข้าไปเนี่ยเป็นตัวแทนของทั้ง5บริษัทนะคะที่เข้าไปเรียกร้องสิทธิ์ให้กับประชาชนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องไปแต่เราอยากให้ทุกคนไปรักษาสิทธิ์ที่มันเป็นของตัวเองนะคะให้ประชาชนผู้เสียหายเนี่ยได้ไปเจอกันที่กระทรวงการคลังเพื่อมาเรียกร้องสิทธิ์ที่มันเป็นของตัวเองมาช่วยกันผลักดันเพื่อให้หน่วยงานทางภาครัฐที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะลงมาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มร้อยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยประชาชนก็คือเขาถอดใจนะคะประชาชนถอดใจค่ะคุณอามเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยจากการรอคือเขารอมาตั้งหลายปีแล้วมันก็ยังไม่จบนี่เขาจะต้องมารออีก5ปี10ปี20ปีหรือ40 50ปีเหมือนที่ท่านอื่นได้กล่าวไว้หรือเปล่าอันนี้เป็นที่ประชาชนเขากำลังกลัวอยู่นะคะณตอนนี้ไปกันวันไหนเวลาไหนครับเวลา5โมงเช้าอันนี้แค่9โมงเช้าค่ะขอโทษทีค่ะวันที่5นะคะมีสายเดิน9โมงเช้าค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้นะคะของสถานีบางซื่อค่ะซึ่งไปแจ้งเขาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันที่5 9โมงเช้าค่ะมีสายเดินนี้เจอกันที่กระทรวงการคลังนะคะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราทำเรื่องยื่นไปทั้งคปภ.ก็แล้วนะคะแล้วก็เรื่องที่2เดี๋ยวรอภายใน45วันนะคะเพราะว่าโอเนี่ยได้ทำการยื่นหนังสือให้คณะกรรมการการปกครองของรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนะคะครับเดี๋ยวไปอีก45วันนะคะในกรณีโอคาดว่าน่าจะหลังสงกรานต์นะคะน่าจะได้ท่านน่าจะเรียกเข้าประชุมอีกรอบนึงเพื่อหาทางออกให้กับประชาชนค่ะโอ้ก็ใช้หลายกลไกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการปกติรวมถึงกระบวนการของฝ่ายการเมืองก็คือกรรมาธิการเนาะนะครับใช่ค่ะตอนนี้โอบอกแล้วว่าต้องเป็นทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐค่ะเพราะว่าลำพังตัวโอเนี่ยเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะผลักดันเรื่องนี้ไปให้ถึงฝั่งได้หรอกค่ะนอกจากจะได้ความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลายนะคะท่านคณะกรรมาธิการก็เป็นคนติดต่อเราเข้ามาเพื่อให้เราเข้าไปพบไปพูดคุยกับท่านว่าตอนนี้เราเจอกับปัญหาอะไรอยู่พวกท่านสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างครับก็แล้วเดี๋ยวหลังจากสงกรานต์เราได้คำตอบจากท่านว่าท่านสรุปแล้วว่าจะให้กปว.คปภ.แล้วก็กระทรวงการคลังนะคะทุกหน่วยงานต้องมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเข้าแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมซึ่งจะมีทีมงานโอนะคะทีมงานกลุ่มโอเข้าไปแล้วก็อาจจะมีแอดมินบ้างเป็นบางส่วนนะคะที่เป็นตัวแทนประชาชนผู้เสียหายเข้าไปวันนั้นนะคะน่าจะเป็นวันตัดสินได้ว่าแต่ละบริษัทเขาจะเดินต่อไปอย่างไรเพราะว่าทุกคนต้องมีคำตอบให้เราค่ะทุกหน่วยงานต้องมีคำตอบให้เราในวันนั้นค่ะได้ครับขอบคุณคุณโอครับผมเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันครับสวัสดีครับจ้างค่ะขอบคุณค่ะคุณอาครับก็เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับคนที่รอเงินในส่วนของกระบวนการกปว.4บริษัทนะครับแล้วก็ทั้งเอเชียเดอะวันอาคาเนประกันแล้วก็ไทยประกันภัยนะครับก็มีการรวมตัวกันเขาจะไปยื่นเรื่องที่กระทรวงการคลังขอให้จัดงบประมาณเพิ่มให้กปว.ครับในวันศุกร์ที่5เมษายนเวลา9โมงเช้านะครับรวมถึงไปทวงถามกรณีสินมั่นคงด้วยครับว่ามีการเสนอ
ให้ตัดสินใจว่าจะเพิกถอนไม่เพิกถอนเนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังได้รับเรื่องไปเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะพิจารณาว่ายังไงจะเอายังไงนะครับคนที่เขารออยู่มันก็ล่องลอยนะครับเขาอยากได้ความชัดเจนก็เดี๋ยวผมก็จะไปติดตามทําข่าวเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันใครที่รอเงินจากกปว.อยู่ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าคนที่ได้รับอนุมัติในเดือนมกราและกุมภาพันธ์67นั้นได้เงินแน่นอนภายใน60วันนับแต่ยืนยันสิทธิ์แต่ใครได้รับอนุมัติตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาเป็นต้นไปนะครับอาจต้องรอนะครับเงินสมทบที่จะเข้าในงวดของกรกฎาคมนะครับเงินน่าจะเข้ามาประมาณ600ถึง700ล้านก็น่าจะพอจ่ายสำหรับมีนาเมษาคนที่อยู่ในกลุ่มพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปจนถึงปลายปีนะครับถ้าไม่มีเงินไหนมาเพิ่มเติมก็อาจจะต้องรอรับเงินอีกทีในงวดเงินสมทบมกราปี68อันนี้เป็นการคาดการณ์จากกระบวนการรับตังค์ของกปว.นะครับผมโอเคครับคุณผู้ฟังครับเรื่องถัดไปช่วงนี้วันหยุดเยอะนะครับอยากให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับสัปดาห์หน้าก็จะหยุด3วันใช่ไหมครับเดี๋ยวมีช่วงสงกรานต์อีกบางคนไม่ได้เที่ยวในประเทศไทยนะครับบางคนเขาใช้จังหวะช่วงนี้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะมันเป็นวันหยุดยาวหลายวันนะไปซื้อทัวร์ซื้ออะไรไปเที่ยวต่างประเทศก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดมีแจ้งเข้ามาว่าไปซื้อทัวร์กับบริษัทเอกชนครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นหรือต่างประเทศต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเดินทางท่องเที่ยวตามที่คาดหวังและจ่ายตังไว้ครับติดต่อก็เงียบหายนะครับปิดเพจครับแถมยังไปเปิดเพจใหม่เรื่อยๆนะครับหลอกคนเรื่อยๆล่าสุดนี้ลองฟังดูนะครับว่ามีแจ้งความที่ไหนแล้วบ้าง1กองปราบสน.คณะยาวสน.บางซื่อสภ.บ้านดู่จังหวัดเชียงรายสน.บางนาสภ.หนองปือชลบุรีสน.พญาไทสน.สุทธิสารสภ.เมืองมหาสารคามสภ.วิชิตภูเก็ตสภ.แม่ปิงเชียงใหม่โอ้โหไล่ไม่หมดกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปคุยกับท่านนี้ดีกว่าครับคุณนัทนะครับผู้เสียหายครับคุณนัทสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ข้อมูลที่แจ้งเข้ามานี่คุณนัทรวบรวมใช้เวลากี่วันกี่เดือนครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากจริงๆนะครับผู้เสียหายอันเนี้ยเรื่องเนี่ยเกิดเหตุของในส่วนตัวผมนะครับเกิดช่วงเดือนธันวาครับที่ไม่ได้เดินทางทีนี้พอหลังจากที่ไม่ได้เดินทางก็มีการรีฟันเงินคืนครับรีฟันเงินคืนผมก็เลยเข้าไปหาข้อมูลในเน็ตว่ามีใครได้เดินทางกับบริษัทนี้บ้างอะไรเงี้ยครับครับปรากฏว่ามีการโพสต์ในเฟซบ้างมีการโพสต์ในเว็บต่างๆบ้างครับว่าไปกับบริษัทนี้ไม่ได้เดินทางเงี้ยครับผมก็เลยรวบรวมครับแล้วช่วงมกราเนี่ยฮะก็มีพี่อีกท่านนึงครับทำบริษัทเกี่ยวกับอะไหล่มอเตอร์ไซค์อ่ะครับครับเขาก็ได้ไปแจ้งกองปราบแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาครับก็เลยได้มีการนัดรวมตัวผู้เสียหายที่มากขึ้นนะครับก็มีครั้งนั้นนะครับบริษัทนี้เขามีชื่อในทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยวไหมครับมีครับมีครับตอนที่ผมจะซื้อทัวร์เนี่ยคือผมเดินทางไปที่บริษัทสาขา2เขาที่สมุทรปราการครับคือเข้าไปที่ออฟฟิศเขาเลยครับน่าเชื่อถือเลยดูความน่าเชื่อถือใช่ครับเขามีหน้าเว็บในการขายทัวร์มีหน้า Facebook มี LINE Ad นะครับแล้วก็พอผมเข้าไปที่บริษัทเขาเนี่ยคนที่คุยประสานงานกับผมเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ด้วยครับเป็นด็อกเตอร์ครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยเอาชื่อเขาครับมาเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็มีครับมีประวัติจบการศึกษาจากต่างประเทศจริงๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับมีการสอนในมหาลัยใหญ่ในไทยด้วยครับแสดงว่าคุณนัทนี่คือตรวจสอบหลายอย่างนะตรวจสอบทั้งทะเบียนท่องเที่ยวมีชื่อในระบบจริงไปดูบริษัทเขาน่าเชื่อถือไหมทำงานจริงไหมเจ้าของบริษัทชื่ออะไรไปดูประวัติโปรไฟล์ดีโอ้โหเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยด้วยครับคนที่ผมคุยเป็นแค่ผู้จัดการเขานะครับยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะฮะที่เป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นแค่ผู้จัดการเฉยแล้วมันเป็นมาเป็นไปยังไงครับทำไมลูกค้าซื้อทัวร์เนี่ยเสียหายตั้ง200คนมูลค่ารวมประมาณถึง13ล้านเนี่ยจริงๆในเว็บเพจเขาครับมีค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือครับครับแล้วก็เว็บในการขายก็มีความน่าเชื่อถือทีนี้ผมเข้าใจว่าในการขายเนี่ยปกติแล้วโดยทั่วไปที่คนโดนหลอกอ่ะอาจจะเป็นทัวร์ราคาพิเศษราคาต่ำหรือโปรไฟล์ไม่อะไรเงี้ยครับซึ่งบริษัทนี้ก็ขายเป็นราคาปกติไม่ได้ลดราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปครับใช่ครับใช่ครับไม่ได้ลดราคาครับทีนี้พอผมดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีความเชื่อถือหลายๆคนที่ซื้อก็น่าจะคิดแบบเดียวกันครับน่าจะคิดแบบเดียวกันก็เลยตัดสินใจซื้อครับครับอ๋อแต่ผมดูแล้วนี่คือเริ่มจะมีการสอบปากคำเริ่มจะมีการให้ปากคำหลายที่แล้วหมายจับมีออกมาบ้างยังครับยังไม่มีเลยครับไปร้องกองปราบก็ทางกองปราบเนี่ยก็ยังบอกว่าข้อมูลหลักฐานเนี่ยมันยังไม่เพียงพอให้ออกหมายจับได้ครับครับมีแต่ทางตำรวจท่องเที่ยวที่คอยรวบรวมหลักฐานแล้วก็สร้างกลุ่มมีการอัปเดตข้อมูลให้กับผู้เสียหาย
หลายๆคนนะครับทางตำรวจท่องเที่ยวเขาก็จึงแจ้งว่าทางเขาเนี่ยไม่สามารถออกหมายจับได้เขาก็ต้องยื่นเรื่องไปทางกองปราบอยู่ดีแต่เขาก็ได้มีการสืบเบื้องต้นแล้วว่าคนนี้เป็นใครอะไรยังไงในส่วนจดหมายที่ทนายส่งมาที่ลงชื่อในนั้นนะครับลงชื่อเป็นผู้จัดการเนี่ยทางตำรวจท่องเที่ยวเขาทางก็แจ้งมาว่าคนนี้เป็นแค่หน้าหมาครับรับเงินแค่ 2,000 ครับอ๋อเหรอฮะครับมีการสืบถึงขั้นนั้นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถออกหมายจับได้ครับคุณนัทครับนี่เราตรวจสอบขนาดนี้เรายังเจอปัญหาจะเรียกว่าถูกหลอกเลยได้ไหมเนี่ยผมเรียกว่าคือจริงๆพอยิ่งตรวจสอบไปยิ่งคุยกับหลายๆคนเนี่ยผมว่าเขาตั้งใจโกงเลยครับเขาทำเป็นระบบเลยครับนี่คุณตรวจสอบขนาดนี้คุณยังเสียหายนี่คือแล้วคนที่เขาแบบหยุดยาวสงกรานต์นี่จะไปเที่ยวต่างประเทศนี่ทำไงล่ะครับเนี่ยหรือว่าก็วัดดวงเอาต้องระวังเลยครับเพราะว่าขนาดผมโดนเนี่ยมีการแจ้งความไว้หลายๆที่แล้วเนี่ย คนผู้กระทำผิดยังไปเปิดเพจใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่าซีรีส์เข้ามาผมก็เลยตามคำนี้ครับเซิร์ชใน Facebook ก็เจอครับเจอบริษัทรับทำวีซ่าจัดหางานอะไรต่างๆเนี่ยครับขึ้นมาที่ผมเอกใจก็คือรูปถ่ายครับรูปถ่ายเขาโพสในเฟซเนี่ยเป็นรูปถ่ายหน้าบริษัทที่ผมเข้าไปด้วยครับผมเลยจับได้ครับก็เลยรู้ว่ามันน่าจะเป็นเพจของขบวนการกลุ่มคนเดียวกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะของคุณนัดแจ้งความที่ไหนผมแจ้งที่สน.ลาดพร้าวครับคดีเป็นไงบ้างครับหมายลงหมายเรียกหมายจับออกยังฮะยังครับผมแล้วครับยังไม่มีคือยังไม่มีเรียกเข้าไปสอบอะไรเพิ่มเติมครับเพราะว่าดูแล้วส่งผลกระทบไปสคบคือรวมตัวกันไปสคบก็แล้วไปกองปราบก็แล้วครับไปหลายๆที่ก็แล้วครับไม่มีความคืบหน้าเลยครับมีแค่ทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยที่คอยให้ข้อมูลว่าตอนนี้สืบไปถึงไหนอะไรยังไงแต่ว่าทางตำรวจท่องเที่ยวไม่สามารถออกหมายจับได้นะทางคุณต้องไปเร่งรัดคดีกับทางตำรวจเอาทางสน.เอาอะไรประมาณนี้ครับครับก็หลายๆคนก็ถอดใจแล้วครับตอนนี้ที่ผมชวนคุณนัทมาคุยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับในช่วงหยุดยาวสงกรานต์นี้มีเยอะจริงๆนะครับที่เขาจะใช้โอกาสช่วงนี้ไปเที่ยวต่างประเทศบอกตามตรงครับคุณนัทตรวจสอบละเอียดแล้วนะครับยังโดนหลอกได้นะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังผมก็ไม่รู้จะเตือนยังไงไม่อยากใช้คำว่าแล้วแต่ดวงนะมันสิ้นหวังขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยการที่ซื้อทัวร์ไปต่างประเทศแล้วมันต้องลุ้นที่ในกลุ่มนะครับที่โดนบริษัทนี้หลอกแล้วก็เขาเหมือนกับว่าเขาก็ยังอยากจะไปเที่ยวต่อไปซื้ออีกบริษัทนึงโดนหลอกซ้ำอีกครับตอนนี้บริษัทนึงก็เป็นข่าวอีกนี่โดนหลอกซ้ำซ้อนเลยครับนะครับเราจะจัดการยังไงดีนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงฝากพี่ตำรวจด้วยครับเร่งรัดคดีให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมีการประสานงานไปแล้วเดี๋ยวตามคดีด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับคุณนัทครับสวัสดีครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มาในตอนซึมเศร้าเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยอาการซึมเศร้าเพิ่มความเสี่ยงเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งจริงหรือไม่ตอนนี้รู้สึกว่าสถิติของผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยมีมากขึ้นนะคะจากข่าวคราวที่เราได้รับซึมเศร้าเป็นอาการหนึ่งทางจิตแล้วมันก็อาจจะทำให้การดำรงชีวิตนั้นมีอาการหลายๆอย่างเช่นเครียดนอนไม่หลับเบื่ออาหารอ่อนเพลียไม่มีแรงสุดท้ายอาจจะส่งผลในระยะยาวเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยหรือเปล่าอาจารย์แก้วคะต้องมาถามก่อนว่าภาวะซึมเศร้าคืออะไรและมะเร็งคืออะไรคะอาจารย์คือซึมเศร้าเนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลนะคือผมก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของทางด้านจิตแพทย์และนักจิตวิทยาเนี่ยนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดมีความรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อเฉยชามีอาการรู้สึกว่างเปล่าสิ้นหวังโกรธหงุดหงิดรำคาญเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงานนอนก็ไม่ค่อยหลับตอนนี้เราประสบปัญหาการว่างงานกันเยอะพอสมควรนะหรือว่ามีงานอยู่ทำแต่ว่าไม่มีความสุขเมืองไทยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องไม่พยายามทำให้ที่ทำงานมีความสุขมีภาวะกดดันมากเกินไปจากหัวหน้างาน
มีภาระหน้าที่การงานที่ทำมากเกินไปจนสุดท้ายเมื่อกดดันปุ๊บก็เกิดความเครียดทำงานไม่ทันรู้สึกเศร้าเสียใจผิดหวังที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งพานหงุดหงิดแล้วก็รำคาญเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในที่ทำงานจนกระทั่งอาจจะติดไปถึงที่บ้านด้วยกลายเป็นปัญหาลุกลามเป็นลูกโซ่แบบนี้หรือเปล่าอาจารย์สุดท้ายคืออยู่ที่ภาวะจิตใจเมื่อมันถูกกดดันแบบนั้นบ่อยๆก็เลยกลายเป็นภาวะซึมเศร้าที่สำคัญอีกอย่างนะเรามีจิตแพทย์น้อยมากแล้วเรื่องนี้เพราะท่าที่ผมดูจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะเพิ่มจิตแพทย์แต่เขาไม่รู้หรอกว่าการเพิ่มจิตแพทย์เนี่ยยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็บอกเอาหมอคนนี้ไปเรียนจิตแพทย์มันไม่ใช่นะฮะมันมีประเด็นนึงที่เราไปเจอว่ามีคนเขาเริ่มสงสัยว่าซึมเศร้าแล้วมันจะเกี่ยวกับมะเร็งไหมเพราะว่าเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งนี่มันคือมีเซลล์ผิดปกติค่ะเกิดขึ้นในร่างกายเราเซลล์เนี่ยแบ่งไม่หยุดคือปกติเซลล์เนี่ยเมื่อแบ่งไปถึงครบรอบหนึ่งแล้วจาก1เป็น2เนี่ยเซลล์จะต้องพิจารณาดูว่าตัวเองควรจะเขาเรียกว่าพัฒนาตัวให้เป็นเซลล์ของอวัยวะนั้นเพื่อที่จะทำงานไหมเช่นพอเวลาเซลล์ของตับเนี่ยจะต้องแบ่งตัวเพิ่มนะจำเป็นต้องแบ่งเพิ่มเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสภาพจากเซลล์ตับมาเป็นเซลล์ที่คล้ายๆเซลล์เริ่มต้นคล้ายๆสเต็มเซลล์นะแต่ไม่ถึงกับเป็นสเต็มเซลล์แล้วเขาก็จะแบ่งพอแบ่งเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะปรับตัวเองให้กลายเป็นเซลล์ตับแต่ถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยการที่จะปรับตัวเองให้เป็นเซลล์ที่ทำงานได้เนี่ยมันไม่มีมันหายไปตรงนี้มีเกิดการกลายพันธุ์เขาก็จะแบ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยกลายเป็นเซลล์ที่ไม่มีความหมายมีแต่จำนวนแต่ไม่มีหน้าที่ไม่มีงานทำเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าเวลาเราซึมเศร้าเนี่ยมันมีสมมติฐานที่เขาพูดว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนบางอย่างด้วยเหมือนกันจะสังเกตว่าคนที่ซึมเศร้าถ้าเขาไปหาจิตแพทย์นะหมอจะให้ยายาพวกนี้เป็นยาที่ไปมีผลกับสมองแล้วสมองเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญที่จะมีการสั่งให้มีการสร้างฮอร์โมนนู่นฮอร์โมนนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเราจะคุยกันว่าอะไรที่ทำให้เกิดเป็นสมมติฐานไหมว่าซึมเศร้าแล้วอาจจะเสี่ยงกับมะเร็งค่ะซึมเศร้าเป็นภาวะทางอารมณ์ทางจิตใจแต่ว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายที่มีการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติเป็นเนื้อร้ายลุกลามใหญ่โตจนกระทั่งมีอาการทางร่างกายแต่สมมติฐานที่อาจารย์อธิบายมาเมื่อสักครู่ก็คือว่าเมื่อมีภาวะซึมเศร้ามีฮอร์โมนออกมาผิดปกติอาจจะไปส่งผลต่อการแบ่งเซลล์ให้ผิดปกติได้มันมีงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้คะจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเมื่อผ่าตัดหรือใช้ยาแล้วเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าหายสิ่งที่หมอจะแนะนำต่อไปก็คือว่าต้องตั้งสมาธิให้เป็นทำสมาธิให้เป็นแล้วก็หันเข้าหาการที่ทำให้ใจเราจะสงบให้ได้เพราะว่าอะไรเวลาใจสงบเนี่ยฮอร์โมนแห่งความสุขมันออกมาได้แต่ว่าถ้าเราเครียดเราซึมเศร้าอยู่เนี่ยฮอร์โมนความทุกข์จะออกมาอันนี้เราพูดถึงคำว่าฮอร์โมนง่ายๆนะภรรยาผมเนี่ยเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเจอครั้งแรกเจอเร็วมากก่อนที่หมอเรียกไปคุยแล้วเอาผมไปคุยด้วยครอบครัวเนี่ยต้องให้กำลังใจคนที่เป็นเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่ามาแล้วเนี่ยคือหมอผ่าแบบเก็บรักษาเต้านมไว้เนี่ยหมอเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้พยายามทำใจให้สบายแต่ละคนก็ต้องไปศึกษาเองว่าอยากจะไปทางด้านไหนทำแล้วปรากฏว่ามันก็ดีขึ้น 20-30 ปีเนี่ยไม่มีการกลับมาของมะเร็งตรวจมาแล้วจนสุดท้ายหมอก็บอกว่าไม่ต้องตรวจแล้วล่ะมันก็ดีขึ้นนะมันไม่มีอาการแล้วไม่มีความเสี่ยงอันนี้เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าสมองเราเนี่ยถ้าคิดดีมันจะดีถ้าคิดไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาแสดงว่าเรื่องความคิดถ้าเครียดก็อาจจะส่งผลต่อเซลล์ในร่างกายแต่ถ้าไม่เครียดก็จะส่งผลต่อเซลล์ในร่างกายเป็นเซลล์ดีด้วยเหมือนกันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งเขาตีพิมพ์ในวารสาร Brain Science ปี2023เรื่องการศึกษาแบบย้อนหลังในผู้ป่วย 235,404 รายว่าอาการซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งภายหลังการวินิจฉัยโรคเป็นงานของเยอรมันงานเนี่ยเขาไปดูอาสาสมัครอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยที่ช่วงการวินิจฉัยเนี่ยอยู่ที่ปี2015ถึง2018อาสาสมัครที่ประมาณ 200,000 กว่ารายเนี่ยมีผู้ป่วยซึมเศร้าทั้งหมดเนี่ย 117,702 รายแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งจำนวนคนเท่ากันเลยเป็นคนที่ไม่ซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเขาจะมีกลุ่มควบคุมกับกลุ่มที่ซึมเศร้าเนี่ยเทียบกัน1ต่อ1ในกลุ่มที่ซึมเศร้าเนี่ยต้องไม่เป็นไบโพล่านะไม่คลุ้มคลั่งไม่เป็นจิตเภทไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งมาเลย3ปีก่อนเริ่มทดลองนะฮะสรุปแล้วเนี่ยเหมือนกับเอาคนปกติมาแล้วแยกเป็น2กลุ่มคนหนึ่ง
พิจารณาแล้วว่าคนนี้ซึมเศร้ากับอีกกลุ่มหนึ่งคนนี้ปกตินะฮะจากนั้นเนี่ยเขาก็ติดตามไปประมาณ 3.9 ปีใช้เวลาแคบ 3.9 ปีนะโดยเฉลี่ยเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเขาจะมีการวินิจฉัยทั้ง2กลุ่มเนี่ยว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งหรือเสี่ยงก็ดูความเสี่ยงเช่นกลุ่มที่ซึมเศร้าเนี่ยก็จะดูประมาณ 4.9% ของผู้ป่วยคือประมาณ 5,700 กว่าคนเอามาศึกษาว่าเป็นมะเร็งไหมกับคนที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าเอามา 4.1% ก็ประมาณ 4,800 กว่าคนเขาพบว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยแค่เวลา4ปีที่ผ่านไปเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 18% ที่จะเป็นมะเร็งเช่นมะเร็งปอดมะเร็งทางเดินอาหารลำไส้เต้านมทางเดินปัสสาวะการศึกษาทางระบาดวิทยาเนี่ยเขาดูความเสี่ยงอันนึงก่อนแล้วเขาไปดูอุบัติการณ์อุบัติการณ์เนี่ยเขาพบว่าเพิ่มขึ้น 22% ถ้าคนนั้นซึมเศร้าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนะสิ่งที่เขาจะทำต่อคือว่าปัจจัยใดเป็นตัวร่วมคือทั้งซึมเศร้าและกลายเป็นมะเร็งเนี่ยมันมีต้องมีตัวร่วมแหละนะครับมันยังมีงานวิจัยอื่นที่มาเสริมเกี่ยวกับความเกี่ยวพันระหว่างภาวะซึมเศร้ากับโรคมะเร็งอีกไหมคะอาจารย์ครับมีอีกบทความนึงนะเป็นงานวิจัยของที่เขาทำที่สวีเดนตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Oncology ปี2016ชื่อเรื่องคือการศึกษาแบบ Match Cohort ในสวีเดนเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางคลินิกของความผิดปกติทางจิตทันทีก่อนและหลังการวินิจฉัยโรคมะเร็งคืองานวิจัยอันนี้เขาทำในคนที่ใช้ชีวิตในช่วงปี1990ถึง2010เก็บข้อมูลยาวนะฮะแล้วเพิ่งมาตีพิมพ์คือเขาดูว่าคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทั้งหมดเนี่ยมีอาการจิตเวชบ้างไหมเพราะเขาพบว่าคนประมาณ 300,000 กว่าคนเนี่ยมี 3,355 คนเนี่ยมีอาการจิตเวชนำมาก่อนเป็นมะเร็งแต่ว่ามีอีกประมาณ 10,000 กว่าคนมีอาการทางจิตเวชหลังการวินิจฉัยคืองานวิจัยเรื่องเนี้ยมันยังมีปัญหาอยู่ในตัวของงานวิจัยเองคือเขากำลังสงสัยว่าคนเนี่ยเครียดเพราะว่ารอผลการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งก็เปล่าหรือว่าเครียดพอเป็นมะเร็งแล้วก็เครียดแล้วก็ต้องกินยาคือเขาดูคนพวกนี้ว่าต้องกินยาจิตเวชทั้งนั้นแต่เขาก็มองเห็นว่าความเครียดกับเรื่องของการเป็นมะเร็งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันก็มีสมมติฐานพอสมควรนะฮะก็แสดงว่างานวิจัยแรกที่ของเยอรมันนั้นเนี่ยวินิจฉัยจากว่าเครียดแล้วเป็นมะเร็งไหมแต่งานของสต็อกโฮล์มสวีเดนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าศึกษาจากคนที่เป็นมะเร็งว่าเกิดความเครียดแล้วก็เป็นซึมเศร้าไหมอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์คือเขาดูย้อนหลังประมาณนั้นนะอันนี้มันเลยกลายเป็นปัญหาเพราะว่าเราก็รู้ว่าคนที่เริ่มสงสัยว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยมักจะเครียดและซึมเศร้าใช่เพราะว่าอาจจะกังวลเกี่ยวกับอาการแล้วก็วิธีการรักษาว่าจะไม่หายก็เลยเครียดก็เลยส่งผลถึงฮอร์โมนที่ผิดปกติอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์มันก็เป็นไปด้วยกันนะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเราก็รู้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่มีทางมันยากมากนะฮะแต่มะเร็งบางอย่างก็เริ่มจะมีการบำบัดได้อย่างเต้านมเนี่ยหรือว่ามดลูกเนี่ยมีการรักษาหรือบำบัดจนอยู่ได้เป็น50 ปี 40 ปีได้คือหมายความว่ามันเหมือนก็หายไปเลยเนี่ยนะค่ะคืออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเขาเลยมีการมองถึงสมมติฐานว่ามันมีปัจจัยที่เป็นตัวร่วมไหมงานวิจัยบางชิ้นเขาบอกว่าภาวะซึมเศร้ากับมะเร็งเนี่ยต่างมีความเกี่ยวข้องกับการอักเสบที่เพิ่มขึ้นโดยมีการทำงานของต่อมไร้ท่อในสมองคือสมองเนี่ยสามารถทำให้เกิดอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างเวลาเราพูดถึงการอักเสบหรือ inflammation เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ free radical ถ้าคันนี้อีกอันนึงที่สำคัญคือเวลาเราเครียดเนี่ยสิ่งที่จะลดลงคือเซลล์เม็ดเลือดขาวคือภูมิต้านทานจะต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยแข็งแรงมาตลอดพออายุมากขึ้นแล้วแต่ซึมเศร้าเพราะว่าอาจจะอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะมีโอกาสจะเป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขากำลังสงสัยอยู่จากงานวิจัยที่ยกมา2งานวิจัยและสมมุติฐานที่อาจารย์อธิบายหมายความว่าทุกอย่างในร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สมองเซลล์ในร่างกายมันเกี่ยวพันกันหมดอย่างนั้นเหรอครับเราจะต้องมาพิจารณายังไงว่าในสภาพสังคมปัจจุบันคิดว่าทุกคนนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยต่างได้รับความกดดันไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งจะสามารถจัดการกับอารมณ์ภาวะในตัวเองเพื่อให้มันส่งผลที่ดีกับร่างกายไม่ป่วยเป็นมะเร็งหรือเซลล์แบ่งตัวผิดปกตินะคะอาจารย์คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราเข้าใจทั้งโลกว่ามะเร็งคืออะไรกินยังไงปฏิบัติตัวทำงานยังไงจริงๆแล้วในทางธรรมเนี่ยเราจะสังเกตว่าพระที่ศึกษาวิปัสสนาเก่งๆเนี่ยอายุยืนทั้งนั้นเลยนะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเพราะใจนิ่งไม่เครียด
หาทางออกได้พอมันไม่เครียดเขาเนี่ยโรคมันก็น้อยลงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆก็น้อยลงค่ะเพราะว่าเวลาเราเครียดเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวนึงคือคอร์ติซอลมันเป็นฮอร์โมนที่ออกมาเพื่อจัดการร่างกายเนี่ยให้พ้นเครียดให้ได้เช่นมีการสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างเวลาเราเจอไฟไหม้อย่างเงี้ยฮอร์โมนพวกนี้จะออกมาทำให้เรามีพลังเพื่อจะต่อสู้และหนีค่ะเขาบอกว่าช่วงที่ตึกของอเมริกาที่ถูกในวันๆน่ะที่ถูกเรือบินเข้าไปชนเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าแม่คนไหนกำลังท้องลูกแล้วไปเห็นภาพเหตุการณ์นั้นเขาตามคนพวกนี้นะปรากฏว่าลูกออกมาเนี่ยมีฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยในตัวได้สูงทั้งนี้เด็กไม่ได้เห็นอะไรแต่แม่เนี่ยไปกระตุ้นให้ลูกไปอย่างนั้นและเด็กพวกนี้มีปัญหาค่ะอันนั้นก็คือการจัดการกับภาวะซึมเศร้าแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าในส่วนของร่างกายล่ะคะถ้าเราอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะเราเกิดภาวะซึมเศร้าจนอาจจะนำไปสู่การสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติขึ้นในร่างกายหรือเปล่าเรื่องของอาหารการกินพอจะช่วยเราได้ไหมคะอาจารย์คือวิธีการหนึ่งที่เขาแนะนำก็คือหาทางทำให้มีความสุขและความสุขของมนุษย์ก็คือการกินมีบทความพอสมควรนะเช่นจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขามีบทความเรื่อง food that fights inflammation คืออาหารที่ต่อสู้อาการอักเสบคือถ้าเราเชื่อในความคิดที่ว่ามีการเกิด inflammation คือความเครียดของในระบบร่างกายเราเนี่ยนะนำไปสู่ความซึมเศร้าหรือเรื่องของการเป็นมะเร็งความเสี่ยงเป็นมะเร็งเนี่ยเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขามีบทความเรื่องอาหารที่ต่อสู้อาการอักเสบอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนี่แหละเช่นมะเขือเทศน้ำมันมะกอกผักใบเขียวต่างๆกล้วยเล้งคะน้าถั่วแล้วอัลมอนด์วอลนัทอะไรถั่วบ้านเราก็มีเรื่องเยอะแยะนะหรือปลาที่มีไขมันก็คือปลาที่กินอร่อยไขมันเนี่ยถ้าอยู่ในเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาหรือเป็นหมูหรือเป็นวัวเนี่ยมันทำให้อาหารอร่อยใช่ไหมฮะอย่างเช่นเนื้อวากิวญี่ปุ่นเนี่ยไขมันเยอะนะคือต้องกินด้วยความระมัดระวังแต่มันอร่อยความอร่อยเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกชีวิตมันน่าอยู่ใช่ไหมฮะกินผลไม้ที่เราชอบเนี่ยกินส้มกินบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เนี่ยเป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขแต่ความจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกความสุขยังไงด้วยนะไม่ใช่ว่ามีความสุขกับการเสพบัญชาอันนั้นมันสุขจริงแต่ว่ามันมีโทษนะเพราะว่ามันมีผลกับสมองคือเขาบอกว่าให้กินอาหารที่ต่อสู้กับอินฟลามเมชันมีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารต้านนู่นต้านนี่เนี่ยมันก็จะทำให้เราลดความเสี่ยงที่เราจะซึมเศร้าคือไปมีความสุขกับการกินอาหารค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รอเงินจากกปว.อยู่รวมถึงในกลุ่มของลูกค้าสินมั่นคงนะครับก็เห็นใจจริงๆครับว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องงบประมาณจากรัฐบาลนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดตามหาข้อมูลแล้วก็จะเอามาอัปเดตให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าจากเวลาที่ผมให้ไปและรายละเอียดที่ผมให้ไปตั้งแต่ต้นรายการนั้นน่าจะชัดเจนสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยากรู้ข่าวสารเรื่องนี้พอสมควรแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่ท่านอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้ครับที่027902111เวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเรามีทีมงานรอตอบคำถามท่านเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับประกันโควิดและกปว.ถามเข้ามาได้แล้วก็มีพี่ทนายในการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายฟรีด้วยอีกอย่างนึงก็คือฝากเตือนเหมือนกันครับอย่างกรณีของคุณนัทเห็นไหมครับซื้อทัวร์ไปต่างประเทศตรวจแล้วตรวจอีกตรวจละเอียดตรวจจนไม่รู้จะตรวจยังไงสุดท้ายยังโดนหลอกคุณผู้ฟังเลือกบริษัททัวร์ดีๆนะครับแล้วก็ดูให้มันน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เอาบริษัทที่น่าจะไว้วางใจได้นะครับไปเที่ยวจะได้ไปเที่ยวอย่างที่ตั้งใจหวังไม่ถูกหลอกและเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะแต่ถ้ามีปัญหาก็โทรแจ้งเข้ามาได้ที่เบอร์เดียวกันนะครับ027902111วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น